ำปลาทูสดร้อนๆกินแบบยกซดเลยนะคุณผู้ชมแล้วอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยพี่เอไปอยู่ที่ไหนมาก็ไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าอยู่อ่างทองเฮ้อลองไปดูกันร้านนี้เห็นไหมล่ะฉันบอกเธอคุณพระคุณพระอ่างทองนี่เองบ้านฉันเออแล้วทำไมชยาอยู่ตรงไหนทำไมไม่เห็นเน่นะคะต้มยำปลาทูสดร้อนๆจากเตาเลยค่ะมาร้านนี้ร้านปลาทูแม่หนูโอ้พี่หนูนาแอบไปเปิดร้านป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นหนูนาอันนี้ปลาทูปลาทูเปิดหนูนาอันนี้เปิดปลาทูแต่คนทำชื่อแม่หนูเออก่อนอื่นเนี่ยคุณลูกค้าจะกินใช่ไหมคะชยาเอาบัตรคิวไปจ้าเบอร์อะไรจ้าเบอร์แปดเงี้ยเฮ้ยต้องมีบัตรคิวนะคะพอรับบัตรคิวเลือกปลาทูเลยจะเอาตัวไหนเลือกไปใส่ตะกร้าเสร็จปุ๊บ10บาทตัวนึง10บาทฮะเดี๋ยวก่อนนะตัวละ10บาทคุณพระมีด้วยเหรออ่างทองนั่นน่ะสินั่นน่ะสิของดีและถูกด้วยโอ้โหอยากได้กี่ตัวจัดไปเลยเต็มที่จะใส่เห็ดใช่ไหม10บาทสายบัวเหรอ10บาทเป็นตะกร้าตะกร้าไปเลยจ้าแล้วเห็นไหมคนเข้าคิวต่อคิวยาวมากต้องการรสชาติแบบไหนสั่งไปคิดค่าต้มแค่10บาททุกอย่าง10บาทถ้าเป็นชัญญานี่เป็นร้อยแน่เลยอ่ะเพราะว่าใส่หลายอย่างนี่นะคะอ่ะคนทำค่ะแม่หนูสุมาลีอุ้ยเป้าเจ้าของร้านพี่เขาบอกอย่างนี้ฉันเนี่ยไปได้สูตรต้มยำปลาทูสดรสแซ่บมาจากคุณแม่เอ๊ะอันนี้มันสุพรรณเนาะไม่อ่างทองเนาะใกล้กันพี่น้องกันไม่เป็นไรอ่ะขายมานานละ3ปีค่ะแล้วคุณลูกค้าคะคุณต้องการรสชาติแบบไหนสั่งได้เลยแล้วรอไม่นานนะแม่ค้าต้มให้สดๆเลยอ่ะคือต้มหน้าเตาตามคิวเลยนะคะเนี่ยทุกอย่าง10บาทตามตะกร้านี่นะก่อนต้มจะล้างปลาทูสดให้สะอาดก่อนตัดครึ่งตัวนะตัดหัวออกก่อนใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดเติมน้ำต้มสูตรเด็ดของร้านพอเดือดปุดโอ้โหนี่เป็นไงล่ะโอ้ยต้มให้สดๆเลยอย่างนี้เลยต้องกลับไปบ้านไปทำเองด้วยพอเดือดเสร็จปุ๊บคุณอยากกินอะไรเพิ่มนอกจากปลาทูมีสายบัวมีเห็ดใดๆก็ใส่ลงไปปรุงตามใจลูกค้าเลยค่ะเปรี้ยวเค็มเผ็ดอยากได้แบบไหนจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบน่ะแต่ละวันคุณพระชยาจะอยู่อ่างทองทำไมเป็นหนึ่งใน400 500ตัวนี้หน่อยหรอฉันก็อยากไปเดี๋ยวก่อนสิที่ไปสั่งเขาอ่ะได้เออนี่นะคะแวะไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะขายเฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีที่ตลาดนัดคลองถมอ่างทองอยู่ตรงข้ามกับเรือนจำอ่างทองนะคะแต่ถ้าวันอังคารชยาต้องไปที่ตลาดนัดปากคลองที่มหาราชอยุธยานะเปลี่ยนที่สักนิดนึงแต่ง่ายหมดเลยทั้งสองที่เลยคือทุกคนที่ไปกินบอกยกชามขึ้นสดเลยนะคะเพราะมันอร่อยจนต้องแบบให้เกี้ยงอ่ะเอาให้เกี้ยงที่จะว่าไปนะตลาดคลองถมที่นี่นะของฉันอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะใช่ครับแล้วช่วงเย็นๆนี่นะคุณลูกชิ้นปลาทอดอะไรเงี้ยครับคือของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะหิวเลยอ่ะหิวเลยไหมไม่เอามาฝากกันมั่งล่ะฉันยังไม่ได้กลับอ่างทองเลย ฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าแล้วเธอมารู้ได้ยังไงเนี่ยว่าบ้านฉันมีของดีแบบเนี้ยวันนี้ฉันทำการบ้านมาอย่างเดียวที่หลังต้องบอกกับทางหลวงแล้วว่าให้สแกนด้วยนะใครจะเข้าจะออกที่จังหวัดไม่ให้ชยาเข้าใช่ไหมรู้ก่อนอีกรู้มาได้ยังไงก็ไม่รู้วันนี้จะมีของดีนำเสนอ 2,000 จากยะลานะคะโอฉีและมูซานคิงคุณผู้ชมชื่อนี่คือฟังแล้วก็อยากกินแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าตากันซะหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะคนงานช่วยกันเก็บใหญ่เลยจ้านี่เงินทองทั้งนั้นนะคะทุเรียนสายพันธุ์โอฉีนะคะหรือว่าทุเรียนหนามดำนี่แหละค่ะนะแล้วก็อีกพันธุ์นึงก็คือสายพันธุ์มูซานคิงนี่ฟังแล้วดูเป็นฮีโร่มากเลยนะ คุณผู้ชมตอนนี้2,000เนี่ยแก่จัดมากอยู่ในสวนโกดังสีส้มจำหน่ายทุเรียนที่ตำบลตาเนาะแมเราะเบตงยะลานะคะเขากำลังเตรียมจะขายให้ลูกค้าใหญ่เลยที่พี่เอตาเป็นมันเลยอ่ะยังไงอ่ะเนี่ยคุณขายทุเรียนนะคะคุณสามารถบาสารอเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าทุเรียน2สายพันธุ์นี้ดังมากดังแบบว่าเวอร์วังปังปุริเย่นะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศมาเลเซียคุณผู้ชมดูสิเนื้ออุ้ยเหลืองทองงามสง่ามากเลยนะคะคือความแตกต่างระหว่างทุเรียน2สายพันธุ์นี้นะคะมีต้องแยกให้ออกนะแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าไปแยกเลยเราเป็นคนกินน่ะกินไปเถอะนะคะ
โอฉีกับมูซานคิงค่ะอร่อยทั้งคู่เลยนะคะเป็นการนำทุเรียน2สายพันธุ์มาปลูกในอำเภอเบตงบนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรค่ะแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากชาวสวนทำให้ได้ทุเรียนคุณภาพอร่อยไม่แพ้ต้นกำเนิดเลยนะคะราคาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ค่ะทุเรียนโอฉีกิโลละ550ถึง650บาทส่วนทุเรียนมูซันคิงนั้นกิโลละ350ถึง500บาทนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะไปลองชิมกันนะคะอยู่ที่ยะลาของดีเมืองยะลาฉันย่านำมาฝากแล้วนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนนะคะ